บิงเวย์สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำบิงซูชาเขียวนะคะซอสสตรอเบอรี่ค่ะท็อปปิ้งคือสตรอเบอรี่ถังหูรูค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาทำสตรอเบอรี่ถังหูรูกันก่อนนะคะวัตถุดิบของถังฮูลูก็จะมีน้ำเปล่าค่ะน้ำตาลค่ะและสตรอเบอรี่ค่ะแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์เสริมคือไม้เสียบค่ะค่ะเราก็จะมาเตรียมสตรอเบอรี่หั่นไว้ก่อนนะคะเราก็จะตัดท้ายออกค่ะถ้าสตรอเบอรี่ลูกใหญ่นะคะเราสามารถแบ่งขึ้นได้เป็น6ได้นะคะหรือว่าสตรอเบอรี่ลูกกลางๆเราสามารถหั่นได้4ค่ะเผื่อมีคนอยากได้เป็นลูกเราก็สามารถทำเป็นลูกได้ค่ะอันนี้ก็จะหั่นเป็น4นะคะค่ะเราก็จะหั่นไปเรื่อยๆจนหมดนะคะเราหั่นสตรอเบอรี่จนหมดแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมไม้เสียบกันค่ะแล้วก็จะเสียบไปเลยนะคะเสียบไปจนหมดเลยนะคะน้ำค่ะน้ำตาลค่ะจากนั้นเราก็ตั้งไฟปานกลางนะคะพอเราใส่ส่วนผสมลงในหม้อเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะรอให้น้ำกับน้ำตาลเดือดหรือละลายก่อนนะคะพอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะคนเล็กน้อยนะคะเพื่อจะให้น้ำตาลเกาะตัวกันค่ะเราไม่ต้องคนน้ำตาลบ่อยๆนะคะพอเราคนจนน้ำตาลแยกตัวกันแล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้น้ำตาลกับน้ำละลายค่ะจากนั้นเราก็จะไปเตรียมน้ำเย็นไว้รอเพื่อแช่สตรอเบอรี่กันค่ะพอน้ำตาลละลายเข้ากันจนหมดแล้วนะคะเราก็จะนำตัวสตรอเบอรี่มาเคลือบได้เลยค่ะถ้าเราคิดว่าเคลือบรอบแรกแล้วมันยังไม่โอเคนะคะเราก็สามารถเคลือบรอบที่2ได้ค่ะแล้วก็เร็วนิดนึงนะคะเผื่อน้ำตาลมันจะจับตัวเป็นก้อนค่ะต้องแช่น้ำไว้สัก5วินะคะเราจะเอามาเคลือบอีกรอบที่2นะคะค่ะเราก็เอามาเคลือบครบ2รอบแล้วนะคะแล้วก็เตรียมตัวเอาออกจัดจานรอเพื่อจะเอาไปแต่งบิงซูค่ะนี่ค่ะสตรอเบอรี่ถังหูลูกก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะสำหรับต่อมาเราก็จะทำตัวซอสสตรอเบอรี่กันนะคะค่ะส่วนผสมของสตรอเบอรี่มีดังนี้นะคะสตรอเบอรี่แช่แข็งค่ะน้ำมะนาวค่ะน้ำตาลค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอาสตรอเบอรี่นะคะมาบดก่อนค่ะบดให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อเอาไปกวนในตัวน้ำตาลนะคะค่ะแล้วก็จะบดไปเรื่อยๆนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปเลยนะคะค่ะพอเราบี้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาตัวสตรอเบอรี่ตั้งไฟได้เลยค่ะแล้วก็จะใช้ไฟปานกลางนะคะค่ะเราก็จะกวนสตรอเบอรี่ไปเรื่อยๆจนเนื้อสตรอเบอรี่เนียนนะคะจึงเติมน้ำตาลลงไปค่ะพอสตรอเบอรี่เนียนแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำตาลลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะกวนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลละลายนะคะซอสสตรอเบอรี่เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเทใส่โบว์ไว้นะคะแล้วเราก็จะเอาไปพักไว้ต่อมาเราก็จะมาทำบิงซูชาเขียวกันนะคะนี่ค่ะบิงซูชาเขียวค่ะเราก็จะมาเริ่มแต่งบิงซูกันเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะบิงซูชาเขียวซอสสตรอเบอรี่ค่ะท็อปปิ้งสตรอเบอรี่ถังหูลูค่ะใครสนใจติดต่อบิงเวย์ได้เลยค่ะบิงเวย์